่เราทราบนะครับภาวะอาการปวดหลังเรื้อรังจากโรคกระดูกสันหลังเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งอาการปวดคอแล้วก็ปวดหลังนะครับที่เราพบได้บ่อยเช่นภาวะออฟฟิศซินโดรมที่เกิดจากการนั่งนานขาดการออกกำลังกายการบริหารกล้ามเนื้อหลังนะครับหรือบางรายเกิดการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นจากการเล่นกีฬาหรือว่าการเคลื่อนไหวผิดท่าแล้วทำให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรังนะครับโดยทั่วไปอาการปวดหลังเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นเองถ้าคนไข้ปวดหลังที่ไม่ดีขึ้นใน2สัปดาห์นะครับเราอาจจะต้องสงสัยภาวะบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่นะครับเช่นภาวะอาการปวดหลังนี้ปวดมากขึ้นจากปวดบางครั้งบางเวลาเป็นปวดมากขึ้นตลอดเวลาปวด24ชั่วโมงเลยไม่ดีขึ้นเลยแม้กระทั่งเวลาหยุดพักนะครับหรือว่าข้อที่2อาการปวดนี้พบร่วมกับอาการมีอาการชาหรือว่าขาอ่อนแรงเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่ามีภาวะที่ถูกกดทับของระบบทางเส้นประสาทนะครับภาวะที่3ก็คืออาการปวดหลังหรือว่าปวดต้นคอนี้พบร่วมกับอาการของอุจจาระปัสสาวะที่ผิดปกติเช่นในบางรายปัสสาวะไม่ออกหรือภาวะที่มีภาวะท้องผูกเรื้อรังหรือว่าควบคุมอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าเกิดภาวะกระดูกทับเส้นประสาทหรือภาวะการติดเชื้อบางอย่างที่มีการกดทับไขสันหลังอย่างรุนแรงสัญญาณเตือนข้อที่4นะครับภาวะปวดหลังนี้พบร่วมกับอาการผิดปกติเช่นมีไข้นะครับภาวะข้อที่5ก็คืออาการปวดหลังหรือว่าปวดต้นคอนี้มาพร้อมกับอาการเบื่ออาหารแล้วน้ำหนักลดซึ่งอาการน้ำหนักลดเนี่ยจะมีสำคัญก็คือในรายที่น้ำหนักลดมากกว่า 10% ของน้ำหนักตัวเริ่มต้นนะครับสัญญาณเตือน5ข้อที่หมอกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะนำไปสู่ภาวะบางอย่างที่ซ่อนเร้นในร่างกายอยู่ซึ่งหากเราไม่ได้รับการตรวจรักษาที่รวดเร็วทันท่วงทีอาจจะเกิดภาวะอันตรายซึ่งเกิดความพิการหรือว่าในบางรายสามารถรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้เช่นอะไรบ้างนะครับข้อที่1ก็คือภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อมไปกดทับเส้นประสาทซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกระดูกคอแล้วกระดูกสันหลังซึ่งจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุข้อที่2ก็คือภาวะติดเชื้อจากระบบไขสันหลังนะครับเส้นในบางรายมีภาวะติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นกระดูกคอกระดูกอกกระดูกหลังมีการติดเชื้อบางอย่างที่พบได้บ่อยก็จะมี2โรคคือการติดเชื้อของวัณโรคกระดูกสันหลังและการติดเชื้อจากภาวะแบคทีเรียซึ่งภาวะนี้จะเกิดอาการไข้สูงแล้วก็มีภาวะอ่อนแรงหรือว่าอาการทางระบบประสาทรุนแรงมากขึ้นนะครับภาวะข้อที่3ที่เราต้องตระหนักซึ่งถ้าเรารักษาเร็วอาจจะรักษาได้ทันท่วงทีก็คือภาวะเนื้องอกหรือภาวะโรคมะเร็งนอกจากนั้นที่ต้องระวังในโรคถัดไปก็คือเนื่องจากตอนนี้เรามีภาวะผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นนะครับในผู้สูงอายุที่ต้องตรวจประจำปีก็คือการตรวจมวลกระดูกกับการตรวจหาโรคกระดูกพรุนนะครับสำหรับการตรวจรักษาเครื่องมือที่เราใช้ในการวินิจฉัยโรคทั้งหมดที่หมอกล่าวมาได้อย่างรวดเร็วก็คือการทำ MRI กระดูกสันหลังนะครับหลังจากเราได้ข้อมูลจากการวินิจฉัยซึ่งภาพ MRI ออกมานะครับเราก็จะสามารถแยกโรคที่หมอกล่าวมาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะฮะภาวะติดเชื้อภาวะโรคมะเร็งหรือน้ำงอกต่างๆถ้าหากมีการผ่าตัดเราก็มีการผ่าตัดโดยใช้กล้องผ่าตัดแบบแผลเล็กการผ่าตัดโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Spinal Navigator ก็ช่วยในการยึดตึงกระดูกสันหลังไทเทเนียมได้อย่างแม่นยำนะครับมากขึ้นเพื่อลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อลดการบาดเจ็บต่อกระดูกและเส้นประสาทนะครับซึ่งคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดโดยใช้กล้องโดยส่วนใหญ่ก็มีการฟื้นตัวได้เร็วบาดเจ็บน้อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการอยู่โรงพยาบาลไม่นานประมาณ 1-2 วันนะครับก็ลุกมาเดินได้ปกตินะครับเทคโนโลยีก้าวไกลมั่นใจเราดูแล